สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวสันดาปฟาร์มและพี่น้องชาวคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทุกท่านครับวันนี้สันดาปฟาร์มมีเกร็ดการใช้ชีวิตเล็กๆน้อยๆนำมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายสั้นๆนะฮะเพื่อเป็นคลิปสั้นๆเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับพี่น้องคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับคนเลี้ยงสัตว์ทั้งหลายอาจจะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอาจจะหลากหลายอาชีพนะเดี๋ยวนี้มีอาชีพแปลกๆเกิดขึ้นเยอะครับคนเลี้ยงตั๊กแตนก็ประสบความสำเร็จนะครับลูกจะขายไข่ก็โลเป็นหมื่นนะฮะคนเลี้ยงชันโรงก็ประสบความสำเร็จปลดหนี้ปลดสินได้เป็นล้านๆนะแล้วก็เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับสำหรับกลุ่มคนเลี้ยงตั๊กแตนกลุ่มคนเลี้ยงชันโรงกลุ่มคนเลี้ยงกุ้งกลุ่มคนเลี้ยงปลาซิวอ้าวกลุ่มคนเลี้ยงหอยเชอร์รี่สีทองกลุ่มคนเลี้ยงหอยต่างๆเห็นแล้วก็อดภูมิใจนะครับอาชีพในประเทศไทยเรามีเยอะแยะมากมายนะฮะไม่บางคนบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องไปขายแรงงานถึงเมืองนอกก็อยู่ได้ประเทศไทยเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเป็นเมืองที่ดินดำน้ำชุ่มทำอะไรก็สำเร็จนะครับวันนี้นะครับผมจะมีหัวข้อมาพูดกับพี่น้องเรื่องความพยายามนะพี่น้องครับถ้าบุคคลใดมีความพยายามรับรองได้ว่าประสบความสำเร็จแน่ไม่วันใดก็วันหนึ่งบางคนอาจจะพยายามน้อยแต่สำเร็จเร็วบางคนอาจจะพยายามใช้ความพยายามเยอะมากมายแต่สำเร็จช้านั่นเนื่องเกี่ยวกับว่าเราเลือกที่จะพยายามทำอะไรนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องครับตัวผมเองมีความเชื่อมาตลอดนะครับเรื่องความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับรับรองได้ว่าเมื่อเราพยายามลงมือทำเมื่อเราพยายามลงมือปฏิบัติลงมือกระทำแล้วไม่มีสิ่งไหนครับพี่น้องที่เราจะไม่สำเร็จอย่างผมเองมีคนหลายคนนะครับประมาทมีคนหลายคนเตือนมีคนหลายคนเป็นห่วงเป็นใยว่าจะเลี้ยงได้เหรอนะครับย้ายมาจากจังหวัดตากมาอยู่นครนายกมีที่ดินอยู่แค่6ไร่นะครับมีที่ดินอยู่แค่6ไร่คิดจะมาเลี้ยงควายนะครับก็หลายคนนะครับหลายคนก็ประมาทว่าพิการก็พิการเดินเหินก็ไม่คล่องนะครับดูแลสัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้นะแล้วจะมาเลี้ยงได้ยังไงนะครับจะมาเลี้ยงได้ยังไงปีแรกๆที่มาอยู่ลำบากมากนะครับพี่น้องฟันฝ่าอุปสรรคกว่าจะผ่านมาได้ก็มีหลานชายบ้างช่วยเหลือมีหลานชายเป็นคนช่วยดูแลโน่นนี่นั่นเพราะว่ามาแรกๆยังวางแผนจัดระบบได้ไม่ดีนะมันเกี่ยวเนื่องด้วยเงินทองเรามีน้อยนะครับเงินทองเรามีน้อยเราจะจัดระบบทำระเบียบอะไรเนี่ยทำรั้วทำอะไรก็ยากนะครับนะปีนี้ก็เป็นปีที่ลงตัวความพยายามของสันดาปฟาร์มเริ่มเห็นทิศทางเริ่มเห็นแววแห่งความสำเร็จแล้วพี่น้องพยายามมา3ปีเต็มๆนะครับอดทนพยายามต่อสู้จากควายที่มีเริ่มต้นแค่2แม่นะครับ2แม่เดี๋ยวนี้มี16ตัวแล้วควายตัวเมียนะครับเฉพาะควายตัวเมียมี16ตัวแล้วนะครับก็ควายที่คลอดสามารถตั้งท้องคลอดลูกได้ก็มี11ตัวนะครับ11ตัวแล้วที่สามารถตั้งท้องได้นะ11ผมยังเช็คไม่ละเอียดนะเดี๋ยวขอเช็คละเอียดอีกทีแต่ก็ถือว่าผมฟันฝ่ามาได้จนสำเร็จเป้าหมายระดับหนึ่งแล้วครับพี่น้องกำลังจะเริ่มเห็นฝูงควายย่อยๆนะครับตอนนี้ควาย21ชีวิตแล้วถ้ารวมทั้งหมดนะครับถ้าไม่ให้ลูกศิษย์ยืมไปเลี้ยงก็ประมาณ26ชีวิตควาย26ตัวแล้วนะเพิ่มแป๊บเดียว3ปีถ้าผมลืมไปอีก3ปีผมก็น่าจะมีควาย 5-60 ตัวนะครับคิดว่านะครับคิดว่าในอนาคตน่าจะมีควายประมาณ 5-60 ตัวก็เริ่มเห็นแววความฝันที่ตัวเองฝันไว้เมื่อคืนผมพูดถึงเรื่องความฝันมันไม่มีหมดอายุ
นะฮะผมฝันได้ฝันแล้วฝันเริ่มแล้วเริ่มลงมือทำเมื่อฝันแล้วเริ่มลงมือทำแล้วให้พยายามเน้นความพยายามนะครับพยายามศึกษาพยายามหาความรู้เข้าตัวเองและเพื่อจะรักษาทรัพย์ของตัวเองให้รอดนะครับคลิปของชันดาฟาร์มที่ลงไว้ก่อนหน้านี้มีถ้าทาง Facebook ก็600กว่า EP ถ้าทาง YouTube ก็900กว่า EP เพราะฉะนั้นพี่น้องครับลองเข้าไปดูนะครับลองเข้าไปดูแล้วเข้าไปเรียนรู้เข้าไปลองเอาดูเอาเยี่ยงไปดูครับอย่างถึงไม่เอาอย่างก็เอาเยี่ยงไปก็ได้นะฮะเพราะว่าเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในการเรียนรู้ต่างๆสันดาปฟาร์มเอาลงไว้ให้พี่น้องดูเป็นตัวอย่างว่าสันดาปฟาร์มพิการทุพพลภาพนะครับเป็นอัมพฤกษ์แต่ก็สามารถที่จะเลี้ยงสัตว์ได้ขยายไปเรื่อยๆใช้การลงมือทำใช้การวางแผนใช้การจัดการที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ใช้ความพยายามและในที่สุดคือไม่หยุดฝันนะครับฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงค่อยๆทำอย่างมีสติค่อยๆทำอย่างมีระบบระเบียบนะใช้ชีวิตอย่างมีระบบระเบียบรับประกันได้พี่น้องความสำเร็จอยู่ไม่ไกลหรอกครับนะเป็นสันดาปฟาร์มเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับให้เดินหน้าต่อฝันต่อไปและพยายามสู้ต่อไปครับสวัสดีครับ